รนี่มันมาจากธรรมชาติอย่างนี้เลยมันเหมือนหินนะแต่มันเป็นโลหะมันเหมือนเหล็กแหละแข็งกันแล้วหนักด้วยมันหนักขูดแล้วเป็นยังนี่คือไข่มุกนะเจ๊เอาเฮ้ยอันนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันครับแต่ได้เก็บได้ในดินมันไม่ได้ฝังนะครับมันอยู่บนดินเนี่ยแต่ดินมันจะจมแล้วมันเหลือขอบนิดนึงมองเห็นแต่มันเหมือนเหล็กเลยสีขาวเนี่ยถึงขูดไปข้างในจะเป็นสีอย่างเงี้ยสีขาวเนี่ยน้ำหนักก็ประมาณ2-3 ขีดเนี่ย3 ขีดได้แข็งมากเลยก้อนนี้เก็บได้ในปากถ้ำแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนเหล็กแล้วแม่เหล็กไม่ดูน้ำหนักเบามาขึ้นสนิมเต็มเลยมันไม่ดูมันเหมือนไม้อะไรนู้นแต่มันเป็นเหล็กแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันเก็บได้บนดินครับหินก็ไม่น่าใช่เหล็กก็ไม่น่าใช่แต่มันแข็งมากแม่เหล็กก็ไม่ดูแต่มันแข็งเหมือนเหล็กเลยขูดไปขูดข้างในก็สีขาวเหมือนเหล็กเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณกันทั้งคู่ไปสอบไปคุณกันมาที่อะไรบอกไว้ด้วยบอกไว้โอ้สมันบอกไทยแข็งเหมือนเพชรเลยขัดไม่ออกยืนยันมาดูหินชนิดนี้ไม่รู้ว่าเป็นหินอะไรครับแต่มันหนักมาก
มันหนักผิดปกติมาเห็นเองสีแดงหนักประมาณ2โลได้แล้วหินนี่ผิดปกติตัวกลมมาอย่างนี้เลยจากธรรมชาติมาอย่างนี้เลยแต่ไม่รู้เนื้อในมันดูเหมือนแปลกๆทางกัมพูชาส่งให้อาจารย์ดูก็บอกว่าเป็นหินดูดแสงมาวงกลมนี้เลยเก็บได้น้ำหนัก3กิโลกว่าวันนี้เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่เคยเห็นครับแต่เก็บได้แถวหน้าบ้านตีนเขาน้ำหนักมันก็ได้อยู่ประมาณ3กิโลกว่า